าววายเมนูอเจ้าวันนี้ขอเสนอก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองเจ้าค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือนั้นเป็นอาหารที่ผูกพันกับวิถีคนไทยมานานตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลายเชฟพุทธานผู้ขยันทำมาหากินได้วาร์ปเอาเมนูนี้มาขายที่อยุธยาจนเป็นที่ชื่นชอบแต่เมนูนี้ยังสร้างสรรค์ไม่พอนางได้ต่อยอดเอาน้ำซุปมาดัดแปลงตำพริกขี้หนูบีบมะนาวลงไปกลายเป็นต้มแซ่บขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากันเลยทีเดียวเจ้าค่ะสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรบังเอิญและหวังว่าพรหมลิขิตจะนำพาให้เราได้กลับมาพบกันอีกในครั้งหน้านะเจ้าค่ะดูทีวีกด 3.3 ดูมือถือกด3 plus